เหมือนที่ฟินอ่านในหนังสือเรื่องนี้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะใจเราก็คือคนคือตัวที่ควบคุมทุกอย่างเลยนะคะที่ฟินได้อ่านได้ทันครึ่งเล่มเลยค่ะค่ะก็เหรอค่ะครึ่งเล่มค่ะอ่านตอนไหนอ่ะอ่านตอนที่นั่งรอเมื่อกี้ดีมาก yes อ่ะถ้างั้นให้เล่มนี้ ไม่ต้องเลือก ค่ะเล่มนี้นะเป็นของอาจารย์สุภวรรณท่านอาจารย์สุภวรรณเป็นผู้หญิงค่ะค่ะเก่งมากแล้วก็พี่เข้าใจในสิ่งแรกตัวกายกับใจเนี่ยมันทำงานเป็นอะไรยังไงหรือมันแยกกันหรือไงเพราะหนังสือเล่มนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุภวรรณค่ะใช่แล้วท่านจะมาเดือนหน้าค่ะถ้าเผื่อสนใจมาเข้าคอร์สกับท่านค่ะตรงนี้ฟินเข้าใจแล้วแต่ว่าเข้าใจกับตระหนักมันอาจจะฟินยังขาดความตระหนักว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่แต่ตอนนี้คือเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อกายกับใจใช่ค่ะกายกับใจความจริงแล้วอันนี้เรามีอาจารย์จะ อธิบายให้พี่ตอนนั้นแล้วพี่เก็ทเลยแล้วพี่แยกได้เลยแล้วนั่งสมาธิได้ตอนนั้นเริ่มนั่งสมาธิมาเลยเป็นพวกคำสอนของอาจารย์นี่แหละอาจารย์จะใช้ขวดใหญ่เลยนะคะแล้วก็กรีดดอกไม้นะคะขออนุญาตทำตามอันนี้คร่าวๆแล้วกันอันนี้เป็นแก้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นขวดที่ของอาจารย์จะอันนั้นจะเห็นได้ชัดเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ง่ายๆเรามีอะไรที่อยู่ตรงนี้เราก็ใช้ตรงนั้นที่เป็นประโยชน์เลยไม่ต้องไปหาที่อื่นค่ะนะค่ะแล้วใส่อากาศใส่มาอันนี้ดีมากอันนี้เป็นธรรมะจัดสรรเลยนะคะเนี่ยนะอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้ว่าอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจเปรียบเทียบอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจเหรอคะอันไหนเป็นสิ่งที่กระทบเอากายเป็นใจก่อนอันไหนเป็นสิ่งที่กระทบน่าจะเป็นข้างในนี่ค่ะเป็นสิ่งที่กระทบแก้วนี่เป็นใจใช่ไหมคะและอะไรเป็นกายกายเหรอแก้วเป็นกายแล้วงั้นใจอะไรเมื่อกี้บอกอะไรนะแก้วเป็นใจฟินขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะเอาได้แก้วอ่ะเป็นกายส่วนน้ำอ่ะเป็นใจแล้วก็กลีบดอกไม้คือสิ่งที่เข้ามากระทบใช่ไหมคะแล้วถ้ามองเห็นอย่างนี้ล่ะความจริงถ้าเป็นขวดนี่จะเห็นเลยยังเหมือนเดิมนะคะกายก็คือแก้วเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่ามันเป็นรูปทรงอย่างนี้และใจคือกลีบดอกไม้เหรอเมื่อกี้ใจคือน้ำใจคือน้ำโอเคแล้วกลีบดอกไม้คือสิ่งที่มากระทบอ่านดูใหม่อะไรที่เป็นสิ่งที่มากระทบใจใช่ยังเป็นดอกไม้ไหมถ้าเป็นขวดจะเห็นชัดเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าน้ำเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบเหรอคะแล้วก็ใจเป็นแก้วเป็นใจเรามันจะเห็นเปรียบเทียบได้คือใจเราเนี่ยมันนิ่งใช่ไหมคะที่เราเห็นได้ชัดเราไม่ได้เห็นจากน้ำเราเห็นจากกลีบดอกไม้ว่ามันเคลื่อนที่เราถึงได้เห็นว่ามันเคลื่อนที่เป็นยังไงค่ะสิ่งที่มากระทบก็คือการเปลี่ยนแปลงที่น้ำมันเคลื่อนไหวไปมาก็เพิ่มเพราะมันถูกกระทบด้วยหกทางค่ะถ้าเปรียบเทียบลักษณะแบบอย่างนั้นค่ะนะพี่ก็เลยแยกได้ว่ากายกับใจไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่มันกระทบหกทางนะคะอันนั้นเป็นตัวทำให้น้ำมันกระเพื่อมแล้วใจมันก็กระเพื่อมดอกไม้กี่ดอกไม้มันก็เลยไหวค่ะไม่อยู่ที่อันนี้ฟินขอแบบชัดๆได้ไหมคะฟินยังไม่เห็นภาพแบบเป็นจริงเป็นจังค่ะฟินรู้แล้วว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งหกก็คือการเคลื่อนไหวแล้วมันทำให้ใจของเราไม่อยู่กับที่แล้วเราจะแยกมันออกได้ยังไงอะคะว่าที่ฟินถามเมื่อกี้ค่ะก็คือแบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าโอเคอันนี้คือเหมือนกับเราตอนนี้เริ่มเห็นไหมคะไม่มีสติละไม่เป็นไร ในความหมายของฟินก็คือแล้วเราจะแยกกายกับใจให้มันออกจากกันได้ยังไงอะคะกายก็เป็นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะไปทุบให้มันแตกก็ไม่ได้ใจนี่คือดอกไม้เค
คลื่อนไหวไปมาด้วยแรงกระทบจากที่น้ำมันถูกกระเพื่อมคำถามที่สำคัญคือเราจะทำยังไงทำให้ใจมันอยู่นิ่งให้มากที่สุดไม่ให้ถูกกระเทือนจากการที่ถูกกระทบจากที่น้ำมันแหว่งไปแหว่งมาแต่ว่าเราไม่กระเพื่อมไปตามน้ำเราจะทำได้ยังไงนั่นคือสิ่งสำคัญเราทำได้ก็คือเราต้องฝึกโดยการที่ถ้าเราเห็นเราก็จะไม่ตัดสินกระทบตาปุ๊บไม่สวยหรือว่าอะไรที่สวยหรือไม่สวยเราไม่ไปตัดสินใจเราก็ไม่กระเพื่อมแล้วจริงนะคะเราได้ยินเสียงอะไรที่มันดังมากเราก็ไม่แบบตาแบบไอ้นี่มันนั่งพูดโทรศัพท์ใช้ตาด่าเลยสายตาไปแล้วหลังนั่นแหละค่ะหรือได้กลิ่นอะไรที่แบบไอ้ยี่โอ้ค่ะจะทำไงให้ใจเราเป็นปกติกรีดถึงจะมากับเพื่อนแต่ว่าใจเราไม่หวั่นไหวจริงค่ะจริงค่ะพูดถูกจะฝึกและอาจารย์สุภวรรณที่จะฝึกให้ค่ะอย่างเสียงอย่างเงี้ยท่านก็จะฝึกว่าให้เราฟังเพลงเศร้าเพลงสนุกเพลงไทยหรือเพลงฝรั่งจะทดสอบแล้วเราก็ต้องฝึกในลักษณะว่าสักแต่ว่าคือเราไม่กระเพื่อมแต่เราไม่หวั่นไหววันหนึ่งเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยง่วงแล้วนะคะตาแห้งตาแห้งค่ะเยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายได้ค่ะถ้าต้องกลับไปอ่านอีกว่าและเราค่อยคุยกันในวันหลังหรือไม่งั้นก็ไปคอร์สของอาจารย์โดยตรงเลยแล้วก็จะได้คำตอบที่ดีพี่ก็เข้าใจทางกายกับใจแยกกันคือว่าถ้ากายเขาเจ็บเนี่ยใจเราไม่จำเป็นต้องไปเจ็บด้วยถ้าเราไปคิดโอ้มันเจ็บใจเราไปผูกอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะเจ็บแต่ว่าถ้าเราพาใจเรามาอยู่ที่สงบกายก็คือกายหรือเขาก็รักษาของเขาไปเองค่ะตอนนี้ฟินเคยมีประสบการณ์กับตัวเองค่ะก็คือตอนนั้นที่ครูอ้อยใช่ไหมคะครูอ้อยทิตินาถณพัทลุงค่ะพาไปภาวนาค่ะอันนั้นเป็นการภาวนาครั้งแรกในชีวิตฟินเลยนะคะก่อนหน้านั้นฟินไม่เคยรู้จักคำว่านั่งสมาธิหรือภาวนาคืออะไรไม่เคยเลยค่ะแล้วในช่วงที่ภาวนาค่ะครูก็สอนไปด้วยว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเป็นตะคริวหรือเป็นมันมีความรู้สึกปวดตรงไหนให้เราเหมือนกับเราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นให้เรากลับมาโฟกัสที่ลมหายใจค่ะแล้วประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยค่ะวันแรกๆมันก็ยังรู้สึกเจ็บหลังแบบเจ็บคือเจ็บแบบเป็นตะคริวไปแล้วคือเป็นหมดเลยนะคะแล้วมันมีอยู่วันนึงค่ะที่ขาเป็นแล้วฟินก็เหมือนกับเอาคำที่ครูสอนนะคะมาคิดว่าโอเคเราอย่าไปเพ่งตรงนั้นให้เรากลับมาที่ลมหายใจของเราอะค่ะสักพักนึงค่ะมันก็หายไปแล้วฟินก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีสิ่งอัศจรรย์เนี่ยเพราะปกติคือถ้าเกิดว่าเราเจ็บปุ๊บเราก็จะแบบคือแบบอยู่กับมันตลอดแล้วมันเจ็บใช่ใช่แต่พอวันนั้นนี่รู้สึกว่ามันหายอ่ะมันหายอ่ะฟินรู้สึกมันเป็นสิ่งอัศจรรย์หรือเป็นมากมากเลยค่ะใช่นั่นแหละอัศจรรย์นะอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บนั่นคือกายก็แค่รู้เฉพาะเจ็บเราอย่าไปแบบอะไรกับเขามากเหมือนถ้าเวลาเราทุกข์เราก็ให้รู้ว่าโอเคทุกข์ก็คือทุกข์เราอย่าไปอะไรกับเขามากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมคะด้วยค่ะในความที่เข้าใจว่ามันก็ชั่วคราวค่ะมันจะทำให้เรามีพลังขึ้นมาเลยว่ามันก็แค่ชั่วคราวนะเพราะไม่งั้นเราก็จะจมไปกับมันไงไหลมันกับมันไหลไปกับมันแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเธอมาแป๊บเดียวเธอก็ไปนะแล้วเราก็จะไปทำอย่างอื่นแล้วความจริงลืมไปตรงนั้นไปเลยอ่ะจริงเนี่ยจริงค่ะจริงดีมากเลยวันนี้นี่คือแบบฟินได้อะไรเยอะมากเลยใช่ๆเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาย่อยกัน